ิดภาปูปรยาหลังถูกทักให้ไปลดหุนเป็นดาราสาวที่เจอจรัดอยู่ในเมืองนอกโด่งดังไม่ธรรมดาสำหรับปูประยาเธอคนนี้เคยมีผลงานในเมืองไทยมาแล้วมากมายค่ะในปัจจุบันนั้นเธอเอาดีทางด้านการเป็นนางแบบและนักแสดงอยู่ที่ต่างประเทศแต่ก็ยังเดินทางกลับมาไทยสร้างผลงานให้ผู้คนได้ชื่นชมตัวของปูก้าวเข้าสู่วงการตั้งแต่วัยเด็กจึงทำให้มีผู้คนติดตามและชื่นชอบเธอมากมาย ล่าสุดนี้เกิดเป็นประเด็นเมื่อเธอกลับบ้านเกิดมาร่วมเทศกาลสงกรานต์และไปเล่นน้ำที่จังหวัดภูเก็ตทุกคนที่เห็นตัวจริงของปูในวันนั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอสวยมากและนิสัยดีประเด็นที่ว่ามีโซเชียลบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ถึงหุ่นทำไมดูต้นขาใหญ่ทําไมดูอ้วนเกินไปหน้าดูกลมซึ่งยุคนี้ไม่สมควรที่จะคอมเมนต์แบบนี้ตีติงใครแล้วเพราะหุ่นแต่ละคนนั้นมีความชื่นชอบไม่เหมือนกัน ัวของปูเล่าในไลฟ์ว่ามีคลินิกแห่งหนึ่งติดต่อมาเพื่อจะดูดไขมันที่ต้นขาให้เธอฟรีซึ่งปูก็ได้ปฏิเสธไปหลังจากนั้นก็โพสต์รูปลงโซเชียลบอกว่าไม่ลดค่ะชอบแบบนี้จบนะสัดส่วนของเธอนั้นเป๊ะมากเลยนะ34.24 39.5นี่คือปังไม่ไหวเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นชาเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายว่าบุญบามหุ่นแบบนี้เข้าฟิตเนสก็ไม่ได้หมาง่ายๆนะคะของเธอกันเลยทีเดียวฟิตหุ่น อืมแซ่บไม่ไหวหุ่นในฝันของสาวๆหลายคนไม่ได้มาง่ายเลยนะ